สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงการอ่านคอร์ดแบบง่ายๆเพลงผ่านไปของสโลอิสนะครับเพลงนี้ใช้คอร์ดไม่ยากเลยนะครับเขาแต่งใช้คอร์ดสบายๆผมพิมพ์คอร์ดมาจากเว็บนี่ครับคอร์ดแท็บนะครับทุกคนสามารถตามไปดูคอร์ดกันที่เว็บนี้ได้นะครับผมก็ใช้บริการบ่อยๆวันนี้เสียงไม่ค่อยมีนะครับแถวบ้านมันเป็น PM 2.5 ทำให้สังขารเสียงค่อนข้างจะลำบากเหลือเกินเอ้ามาดูเพลงกันดีกว่าครับเขาแบ่งห้องให้เราอย่างดีนะครับตอนแรกเนี่ยทุกครั้งที่เราเล่นอินโทรเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเพลงเนี่ยมันจะประมาณไหนเหมือนเป็นแบบไกด์ให้ไตเติ้ลให้เรานิดนึงไงครับอย่างตัวเนี้ยเจอG 1ห้อง E minor 1ห้อง A minor 1ห้อง D 1ห้องก็คือเขาก็แบ่งคือทั้งเพลงก็น่าจะฟิลประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้นะครับ3 4 1 2 3 4นะครับห้อง1ก็4จังหวะปกติเล่น2ครั้งจึ๊บ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 ลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นนะครับถ้าเราจะดีดแบบกีตาร์โป่งเขาในเนี้ยนะครับลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นนะครับหรือว่าจะเหมาเป็นแพทเทิร์นแบบที่ผมเคยทำวิดีโอไว้ก็คือลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงก็ได้นะครับกรณีนี้นะครับกีตาร์มาดีดก็จะเป็นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเราจะเป็นลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงก็ได้นะครับก็คือให้มันได้สัดส่วนตามของเขาอะแต่อย่าไปดีดลงหมดขึ้นหมดนะครับลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงเนี่ยครับพอเขาไกด์มาให้เราแล้วก็เราก็อ่านเบื้องต้นเราอ่านเป็นตัวละ4จังหวะคอร์ดก็จะต้องส่วนใหญ่เขาเขียนมาถ้าเขาเขียนถูกมันก็จะตรงกับตัวหนังสือเสมอนะครับ3 4 1 2 3 4 2 3 4ต่อ2 3 4 3 4เนี่ยครับก็อ่านไปตามนี้ง่ายไม่ยากเลยนะครับอันนี้มาดูกันทั้งเพลงนะครับถ้าจะเล่นเพลงเนี้ยที่จริงอ่ะก็ต้องผ่านเพลงคีย์ G มาแล้วเพลงที่เล่นคีย์ G ก็จะมีคอร์ดของเขาเลยครับ G E minor นะเหมือนอินโทรเลยA minor D C B minor หมดละเพลงนี้นะครับเราใช้คอร์ดง่ายๆนะครับแต่ว่าเขาเพลงลักษณะเป็นเพลงที่เน้นคำร้องภาษามากกว่าเพราะฉะนั้นคอร์ดเขาก็จะสบายๆนะครับทำให้เราเล่นได้แบบสบายๆไปด้วยนะครับนะครับไม่ยากสามสี่สามสี่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยครับเราก็อ่านไปตามเนี่ยพอถึงท่อนหนึ่งดาวก็เป็น E minor เนี่ยเพราะฉะนั้นจำเป็นก็ต้องเล่นอันนี้ให้ได้กับดีดลงถ้าเล่นแล้วมันขัดสมมติว่าเราร้องได้แต่เล่นกีตาร์ยังไม่ค่อยสั่นทัดเท่าไหร่ก็ดีด4ครั้งก็ได้แล้วครับดีด4ครั้งก็เล่นไปได้2 3 4เนี่ยครับ
ดี4ครั้งก็ได้ไปเรียนตามเขาไป3 4เราก็ดีด4ครั้งไปผมไม่ได้สอนให้ไม่มีความพยายามไม่ใช่นะครับแต่ว่าเล่นกีตาร์เนี่ยบางทีบางจังหวะโอกาสอ่ะมันต้องแบบทำให้มันเป็นเพลงให้ได้ก่อนในตามจังหวะนะบางทีกว่าจะฝึกได้เนี่ยอาจจะล้มเลิกเล่นไปตามนี้เพราะมือขวาก็ต้องดีดเพลงเนี้ยร้องก็ต้องร้องนะมันอาจจะขัดมือกับขัดปากเราก็เล่นง่ายๆที่เราพอที่จะทำได้ไปก่อนเดี๋ยววันหลังเนี่ยเก่งขึ้นเราก็ค่อยมาขยับเลเวลให้มันเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้มีเพลงนี้ผมมาปุ๊บไม่ใช่ว่าวันนี้อย่างเล่นได้อย่างบางคนพอที่จะเล่นกีตาร์ดีธรรมดาได้ในคอร์ดพวกนี้ก็จะเล่นเพลงนี้ได้เพราะว่าร้องเพลงนี้ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับท่อนนี้เขาก็ใส่กีตาร์ชาวร็อกมาย้อนเองดาวก็ย้อนไปนะครับเพลงนี้เสร็จแล้วก็ย้อนหนึ่งดาวย้อนหนึ่งดาวสองดาวจบแล้วก็จบโดยโซโล่เพลงนี้ไม่มีโซโล่ขั้นตรงกลางเหมือนกับเป็นลักษณะของเพลงที่เล่าเรื่องรวดเดียวจบแต่ยังมีย้อนนะครับมีย้อนมีซ้ำอยู่ก็นี่ครับซ้ำหนึ่งดาวสองดาวสองสามสี่ก็แต่งดีนะใช้ภาษาไทยๆใช้คอร์ดง่ายๆนะครับก็เราสามารถเล่นได้ตามได้ง่ายๆแต่ต้องร้องให้ได้นะครับเพลงลักษณะสังขารอย่างผมนี่ร้องไม่ได้หรอกนะครับอายุเกิน นะครับอายุล่วงเลยเราร้องเพลงนี้เราอ่านไม่ค่อยทันปากไม่ค่อยทันแล้วนะครับอาจจะแก่นะครับไม่ได้มาตรงยุคเรานะครับแต่พอดีมีน้องเขาคอมเมนต์ว่าขอดูเพลงนี้ให้หน่อยนะครับรายละเอียดเพลงเขาก็ไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็เล่นไปตามเนี้ยถ้าร้องได้ก็เล่นได้ครับสองสามสี่พอจบตรงนี้แล้วก็กลับมานี้จบด้วยกีตาร์ชาวร็อกกีตาร์โป่งจะเล่นรายละเอียดอย่างนี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเสียงมันไม่แตกอะไรมันก็จะเป็นเรากด power chord ปกตินะครับนะครับ3 4 1 2 3 4หนึ่งสองสามหยุดขาดแล้วก็เหลือเสียงซินเนสไซเซอร์แหววไว้นิดหนึ่งนะครับนะครับเพลงนี้ไม่ยากเลยนะครับแต่งดีนะครับภาษาแบบไทยๆดีนะครับคอร์ดก็ไม่ยากนะครับถ้าเราเล่นกีตาร์ใหม่ๆแต่ร้องเพลงนี้เป็นเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้นะครับดีจีบอร์ดบ้างไม่บอร์ดบ้างก็เล่นไปก่อนนะครับมันจะได้มีอะไรให้เราฝึกไปเรื่อยๆยิ่งมีตัวเล่นให้เราฝึกเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่ามีอยู่เพลงเดียวก็เล่นอยู่เพลงเดียวมันก็ไม่มีความหลากหลายครับสุดท้ายกีตาร์ก็จะไม่มีอะไรซัพพอร์ตเราถ้าเราเล่นแบบที่เราพอจะเป็นไปได้บางทีต้องมองข้ามข้อจำกัดมองข้ามหลายๆอย่างไปก่อนนะครับหลักการทฤษฎีบางอย่างไม่ได้บอกว่าต้องแบบข้ามไปตลอดการไม่ใช่นะครับบางทีหน้าจังหวะที่เราเป็นอยู่ตอนนั้นน่ะบางทีต้องเล่นเพื่อที่จะทำให้เราเล่นได้ก่อนนะครับเพื่อที่มันจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันให้เล่นเพลงต่อๆไปได้นะครับหรือว่าจะมีเพลงที่ไปเปลี่ยนซ้อมไปเรื่อยๆนะครับลองดูนะครับเพลงผ่านไปเพลงดีๆครับ
ภาษาดีนะครับคอร์ดง่ายๆนะครับรายละเอียดชัดเจนนะครับทำได้ดีเลยนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวไว้มาดูคราวหน้าผมอาจจะมาดูเรื่องของโซโล่นะครับโซโล่เขาก็เล่นดีนะครับเพราะดิมันผมเคยอัดกีตาร์ให้ฝรั่งนะครับอัดแจมๆกันก็เป็นเพลงลักษณะนี้ครับเพลงที่สตรีมมาจากลูปบ้างบีทบ้างนะครับก็พอมันเป็นฟังเพลงของคนไทยเราหลายๆคนก็เก่งครับทำได้ดีเลยนะครับขอให้มีความสุขในการเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับ